ว.วชิรเมธีโพสต์เดือดถึงหนุ่มกรรชัยทำตัวเป็นสารเตี้ยก่อนลบทิ้งเด่นออนไลน์วันที่18ตุลาคม2567 5:38 น.วิจารณ์สนั่นว.วชิรเมธีโพสต์เดือดถึงหนุ่มกรรชัยทำตัวเป็นสารเตี้ยก่อนลบทิ้งหลังประเด็นดิไอคอนลามหนักสรยุทธถึงกับลั่นถ้าจริงเดือดมากหลังเพจอีซอขยี้ข่าวอีซอโพสต์ภาพที่แคปจากเพจพระเมธีวชิโรดมว.วชิรเมธีที่เขียนถึงหนุ่มกรรชัยซึ่งต่อมาโพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบไปโดยตอนหนึ่งของโพสต์มีข้อความระบุว่าขอพระอาจารย์พูดบ้างนะหนุ่มกรรชัยแห่งโหนกระแสโดยตั้งแต่เกิดกรณีดิไอคอนพระอาจารย์เป็นฝ่ายเงียบมาตลอดโดยเชื่อมั่นว่าความบริสุทธิ์ใจความจริงจะปกป้องตัวมันเองพร้อมกับได้แถลงขออภัยที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปแล้วเปิดอีกคลิปว.วชิรเมธีเทศที่ดิไอคอนคนไม่ไปสัมมนาไม่ฟังพระเทศดักดานอยู่กับที่ตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องเงินบริจาคของดิไอคอนโดยระบุว่าหากหนุ่มต้องการตรวจสอบก็สามารถทำได้ทันทีพร้อมชี้ว่าสิ่งที่ทำเลยการวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วแต่คือการใส่ร้ายป้ายสีก่อนสัมภาษณ์ควรทำการบ้านให้มากกว่านี้พระเมธีวชิโรดมว.วชิรเมธีหลังๆหนุ่มกลายเป็นสารเตี้ยเข้าไปทุกวันแล้วนะโหดเหี้ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่ตกเป็นข่าวก่อนทิ้งท้ายว่าขออภัยหนุ่มที่พูดยาวแต่เป็นการคุยกันชั้นครูกสิทธิ์ก็แล้วกันหวังว่าหนุ่มคงไม่โกรธพระอาจารย์นะว.วชิรเมธีพระพี่เลี้ยงตอนหนุ่มบวชที่เชียงรายหนุ่มกรรชัยซึ่งเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวโพสต์ประเด็นดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความระบุว่าถ้าใช่ก็เดือดมากรายงานพิเศษดิไอคอนลามสภากกต.สอบยุบพท.การเมืองวันที่18ตุลาคม2567 18:57 น.ท่ามกลางข่าวใหญ่คดีดิไอคอนลามสู่วงการการเมืองหลังมีคลิปเสียงนักการเมืองรีดเงินหลุดออกมาจนประธานสภาวันมูฮัมหมัดนอมาทาสั่งตรวจสอบและข่าวดีของกลุ่ม SME รัฐบาลคิกออฟโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อยอดจากการแจก 10,000 บาทให้กลุ่มเปราะบางปลายสัปดาห์ดีกรีการเมืองร้อนขึ้นอีกเมื่อกกต.สั่งสอบคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมเดิมไล่เรียงประเด็นข่าวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องสำคัญดังนี้12ตุลาคมศาลรัฐธรรมนูญทำหนังสือตอบกลับสภากรณีตุลาการอุดมสิทธิวิรัชธรรมวิจารณ์คดียุบพรรคก้าวไกลว่าพรรคประชาชนต้องขอบคุณตนเองที่ทำให้ได้เงินบริจาคถึง20ล้านนั้นเป็นการสัมมนาทางวิชาการไม่ใช่อคติเสียดสีหรือประชดประชันและไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อการดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนักการเมืองแห่จวกธีรยุทธสุวรรณเกศรยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญ6ประเด็นให้สั่งทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยเลิกการกระทำที่นำไปสู่การล้มล้างการปกครองอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.พรรคเพื่อไทยชี้คำร้อง6ประเด็นไม่ใกล้เคียงความเป็นจริงพร้อมตั้งคำถามกลับหากพรรคพลังประชารัฐยังร่วมรัฐบาลอยู่จะยื่นร้องหรือไม่วิโรจน์ลักขณาอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการผิดปกติ1คนร้อง
และกลุ่มคนมุ่งทำลายพรรคที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสว.นันทนานันทวโรภาสชี้บ่งบอกความพิสดารของรัฐธรรมนูญที่ผู้ร้องคนเดียวตั้งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมใดๆนิกรจำนงกมท.ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างงบร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ.จากพรรคชาติไทยพัฒนาเสนอทางสายกลางใช้เกณฑ์1ใน3ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากผลักดันให้กมท.ร่วม2สภาพิจารณาให้เสร็จก่อนปิดสมัยประชุมวันที่30ตุลาคมนี้กมท.การทหารสภาผู้แทนที่มีวิโรจน์ลักขณาอดิศรเป็นประธานจัดสัมมนาตามหาขุมทรัพย์ของกองทัพไทยการบริหารธุรกิจเชิงพาณิชย์ของกองทัพตีแผ่การครอบครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจสื่อสารและพลังงานของกองทัพวันที่13ตุลาคมสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชูแคมเปญแอวเหนือคนละครึ่งโครงการเร่งด่วนปลายปี67โดยททสนับสนุน400บาทจาก800บาทต่อคนต่อทริปในการเที่ยว17จังหวัดภาคเหนือจำนวน 10,000 สิทธิ์คิกออฟวันที่1พฤศจิกายนสภาอุตสาหกรรมหนุนชี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นสมาคมโรงแรมไทยแนะขยายโครงการไปผลทั่วประเทศนิดาโพชี้ประชาชนจะโกรธมากหากรัฐบาลยกเลิกโครงการแจกเงินสดหรือเงินดิจิทัลเฟส2แต่รับได้หากแบ่งจ่ายเป็น2งวดอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่งปลาทะเลเปิดครัวบรรเทาทุกผู้ประสบอุทกภัยเชียงใหม่วันที่14ตุลาคมคดีดังดิไอคอนกรุ๊ปลามถึงสภาหลังมีคลิปเสียงหลุดนักการเมืองเรียกรับผลประโยชน์จากบอสพอลวรัตพลวรัตวรกุลและกับการเคลียร์ปัญหาธุรกิจในชั้นกมท.วันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาสั่งเลขาธิการสภาตรวจสอบด่วนพร้อมทำหนังสือถึงประธานกมท.สามัญทั้ง35คณะและประธานนกมท.วิสามัญตรวจเข้มการแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะทำงานและที่ปรึกษารองโฆษกพรรคพลังประชารัฐสามารถเจนชัยจิตวณิชยืนยันเสียงในคลิปไม่ใช่เสียงตนเองขู่ใครกล่าวหาจะดำเนินการทางกฎหมายทันทีบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐประธานกมท.การคุ้มครองผู้บริโภคยืนยันกมท.ทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่มีธงช่วยเหลือใครคนผิดต้องว่าไปตามผิดนักการเมืองทั้งสี่ฝ่ายค้านรัฐบาลแห่ร่วมงานรำลึก51ปี14ตุลาที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกวัววันที่15ตุลาคมนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฟื้นดินเนอร์รัฐบาลนัดพรรคร่วมกินข้าววันที่21ตุลาคมจูนความคิดเพื่อให้การทำงานเป็นเอกภาพบอสพอดีไอคอนกรุ๊ปโพสต์วิงวอนสื่อลบคลิปเสียงเพราะรู้สึกแย่ที่ทำให้นักการเมืองสอเดือดร้อนกลับลำยืนยันไม่เคยจ่ายเงินให้นักการเมืองสอแม้แต่บาทเดียวพรรคพลังประชารัฐประชุมหารือเรื่องคลิปเสียงดังกล่าวที่คล้ายเสียงของสมาชิกพรรคอ้างเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี65ที่บุคคลดังกล่าวยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแม้ปัจจุบันมีตำแหน่งในพรรคถ้าพิสูจน์ชัดกระทำผิดหัวหน้าพรรคยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย
และประธานวิปรัฐบาลเรียกร้องให้สภาตรวจสอบจริงจังและส่งตำรวจดำเนินการพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4จำเลยคดีตากใบที่กำลังจะหมดอายุความ20ปีส่งตัวแทนยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยทำให้สิ้นสภาพส.ส.ไปด้วยวันที่16ตุลาคมนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเปิด3แผนช่วยผู้ประกอบการ SME ทั้งการลดราคาค่าเช่าแผงค่าขนส่งจัดหาสถานที่ค้าขายและจัดมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคระบุเป็นการต่อยอดการแจกเงิน 10,000 บาทเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดประสิทธิภาพและจะมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเรื่อยๆคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.มีมติ 5-2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 2.25% ต่อปีพลเอกประวิตรวงสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเข้าเซ็นชื่อที่สภาหลังถูกกดดันและยื่นสอบเรื่องไม่เข้าประชุมสภาแต่เซ็นแล้วกลับออกไปทันทีตั้งแต่การประชุมสภายังไม่เริ่มกกต.มีมติประกาศรับรองบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีวันที่17ตุลาคมนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ2ชุดคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมีนพ.สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเป็นประธานพันศักดิ์วินยรัตน์เป็นที่ปรึกษาและกรรมการทั้งสองชุดนายกรัฐมนตรีเปิดงานบั้งไฟพญานาคจังหวัดหนองคายชูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่จะทำให้เศรษฐกิจพื้นที่หมุนเวียนและจะผลักดันเทศกาลอื่นๆต่อไปสภาผู้แทนพิจารณารายงานของกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมก่อนที่พิเชษฐ์เชื้อเมืองพานประธานในที่ประชุมจะชิงปิดประชุมโดยที่สมาชิกยังไม่ได้ลงมติชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานกมท.ศึกษานิรโทษกรรมยืนยันไม่ถอนร่างผลการศึกษาออกจากสภาอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเข้ารายงานตัวต่อศาลอาญาในคดี112กรณีให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้พาดพิงสถาบันวันที่18ตุลาคมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกคำสั่งให้สามารถเจนชัยจิตวณิชพ้นจากรองโฆษกพรรคหลังข้ามวันที่17ตุลาคมแกนนำพรรคเข้าพบที่มูลนิธิป่ารอยต่อหารือถึงความไม่สบายใจจากข่าวคลิปเสียงดีไอคอนที่ทำให้พรรคเสียหายแสวงบุญมีเลขากกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองสั่งตั้งกรรมการสอบคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมเพราะเห็นว่าข้อกล่าวหาปล่อยให้ทักษิณชินวัตรครอบนำมีมูลประเด็นที่ต้องเกาะติดสัปดาห์หน้าจับตาดินเนอร์แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลครั้งแรกในยุคนายกรัฐมนตรีแพทองธารที่โรงแรมโรสวูดวันที่21ตุลาคมความคืบหน้าเรื่องผลศึกษาการออกกฎหมายนิรโทษกรรมสภาจะเดินหน้าอย่างไรความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐในการหารือขับนายสามารถเจนชัยจิตวณิชพ้นพักตลอดจนสถานการณ์3จวภาคใต้ภายหลังสิ้นสุดอายุความ20ปีคดีตากใบ
แขกรับเชิญแฉร่วมงานบอสกันครั้งเดียวทำจดจำตลอดชีวิตเด่นออนไลน์วันที่18ตุลาคม2567 16:40 ยังไงอดีตแขกรับเชิญเผยอีกมุมร่วมงานกันกันตถาวรครั้งเดียวทำผวาจดจำตลอดชีวิตชาวเน็ตเห็นต่างซัดกันเดือดกลายเป็นดราม่าที่ถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งสำหรับการกันตถาวรหรือบอสกันพิธีกรเบอร์ต้นของประเทศโดยมีสาวรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยร่วมงานกับการกันตถาวรในฐานะแขกรับเชิญแต่กลับเป็นสิ่งที่เขาต้องจดจำไปตลอดชีวิตและเปลี่ยนความรู้สึกดีๆที่มีให้เป็นไม่ชอบอีกเลยโดยระบุไว้ว่าตั้งแต่ฉันเคยออกรายการกับเขาครั้งนั้นฉันก็ไม่เคยชอบผู้ชายคนนี้อีกเลยเรื่องการไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญใดๆนี่คือเรื่องจริงทั้งการเล่นมุกเหยียดเพศเหยียดสติปัญญามาครบและแน่นอนค่ะฉันไม่ดูรายการที่ตัวเองออกเลยเพราะไม่กล้าดูว่าเขาตัดต่ออะไรออกไปบ้างเดี๋ยวจะอารมณ์เสียกว่าเดิมภาพนี้เพื่อนส่งมานอนเล่นในคุกให้สนุกนะจากนั้นเจ้าตัวจะได้ออกมาโพสต์ข้อความเผยว่าเรื่องเล่านี่อยากไลฟ์เล่านะแต่ไม่แน่ใจจะผิดข้อกฎหมายหรือข้อสัญญาใดๆที่มันจะกระทบกับรายการของทาง Workpoint หรือเปล่าต้องมีการเซ็นยินยอมก่อนเข้ารายการแต่ใดๆคือบอกก่อนว่าทีม Workpoint ดูแลเราดีนะเกี่ยวกับตัวบุคคลล้วนๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องพูดถึงรายการด้วยงานนี้เมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายมุมมองซึ่งจำนวนไม่น้อยพากันจับพิรุธว่าเหตุใดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ถึงไม่ออกมาโพสต์ตั้งแต่วันนั้นทำไมถึงต้องรอให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนคอมเมนต์จากชาวเน็ตมาเล่นตอนนี้ก็ดูออกว่าอยากซ้ำเติมเขาอยู่แล้วถ้าคุณคิดว่าคุณควรพูดต้องพูดตั้งแต่นั่นไม่ใช่พอเขามีเรื่องเลยหยิบเรื่องเขามาพูดให้ตัวเองดูเป็นฝ่ายถูกกระทำยังไงสังคมมันก็อยู่ฝั่งคุณอยู่แล้วเพราะเขากำลังมีเรื่องมีราวไม่ใช่หิวแสงมาพูดตอนนี้ซึ่งมันคนละเรื่องกับที่เป็นข่าวตอนนี้การเหยียดเพศมันมีมานานเพราะทุกคนคิดชอบไม่เหมือนกันเราก็เป็นแบบเธอก็ไม่เคยมองเคยแคร์พวกเหยียดเพศมองข้ามไม่ให้ค่าแต่ไม่ซ้ำเติมใครตอนเขากำลังล้มคนล้มอยากข้ามถือว่าขอเธอขอให้เล่าสักหน่อยเธออยากรู้พอมีแผลก็ซ้ำเติมไม่น่ารักเลยนี้ไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าการแสดงออกของเขาดูไม่จริงใจไม่ว่าจะเป็นการชมการหัวเราะการแสดงความเสียใจมันดูไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกเขาไม่เคยอินกับผู้ชายคนนี้ไม่ว่าจะในสถานะพิธีกรหรือนักแสดง